สวัสดีครับสวัสดีครับโทษทีตกใจตกใจทำไมล่ะชื่ออะไรเราโกหกชื่อไม่ทันแล้วค่ะชื่อน้อยแล้วกันค่ะน้อยโอเคน้อยอายุเท่าไหร่45โอเคทำงานอะไรอยู่วัยรุ่นเลยเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะโอเคสงสัยอาจารย์คืออายุเยอะแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มีแฟนเยอะแล้วก็คนที่คบด้วยปัจจุบันเนี่ยเพิ่งคบไม่นานแล้วก็สงสัยว่ามีความตื่นเต้นหรืออะไรไม่รู้ทุกครั้งมันจะกระตุกกระตุกกระตุกยังอะไรตัวเราจะกระตุกใช่มันเหมือนแบบสะอึกหรืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันกล้ามเนื้อมันจะบีบระหว่างร่วมหรือตอนเสร็จคือแค่อยู่ใกล้ๆแล้วเอามือมาโดนก็มีอาการกระตุกเลยอ่ะผู้ชายเนี่ยมาถูกตัวเราเราก็กระตุกแล้วกระตุกจากเริ่มศูนย์กลางการกระตุกอยู่ตรงไหนอ่ะประมาณท้องอะค่ะสมมตินี่ผู้ชายครับอันนี้เป็นน้อยนะโอเคผู้ชายมาใกล้ๆผู้ชายมาจับตัวก็นั่นแหละนี่แหละใช่ใช่อึบใช่กระตุกทั้งตัวเขาเปล่าตุกนี่แหละเหรอหรือว่ากระตุกแค่หน้าท้องไม่แค่หน้าท้องกล้ามเนื้อตรงท้องแล้วเลือกสถานที่ไหมถ้ากินหมูกระทะกันอยู่แล้วเขาหยิบน้ำจิ้มแล้วมือไปโดนแล้วเราไม่กระตุกใช่ไหมไม่คือเหมือนกับแบบอยู่ในจังหวะที่อยู่บนที่นอนแล้วแล้วแบบอยู่ใกล้กันเกิดจะมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มมีเนี่ยอาการตัวนี้มันดีขึ้นไหมฮะหายไปเองหรือว่ามันกระตุกตลอดครับ Facebook เขียนมาเลย คือเงี้ยนั่นแหละ Facebook ไปไหนกันเนี่ยครับ โอเคอ่ะแล้วไงต่อครับกระตุกกระตุกคือหมายถึงว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้มีอะไรกันอ่ะพอมือมาโดนใช่ป่ะแล้วเราก็แบบเก็บอาการไม่อยู่มันก็จะมีอาการกระตุกบ้างนะฮะอ๋อพอหลังจากนั้นล่ะพอจากนั้นก็นั่นแหละก็มีอะไรกันแล้วบางทีมันเหมือนกับเขาถูกเราบีบมากจนมันเขาก็สงสัยว่าทำไมมันถึงบีบเยอะขนาดนี้ทำไมถึงกระตุกขนาดนี้มันรัดมันตอดใช่ไหมมันแน่นใช่ไหมใช่ประมาณนั้นใช่ใช่อาจารย์มันเหมือนมันเกร็งอ่ะนอกจากกระตุกแล้วยังกระชับอีกครับอาจารย์ก็แสดงว่าแบบพอตื่นตัวทางเพศแล้วกล้ามเนื้อเขาเลยมีการบีบรัดตัวไงเพียงนี้บางคนเนี่ยเวลาตื่นตัวทางเพศคือใจสั่นบางคนหายใจไม่อิ่มเอ๊แต่ของเราเนี่ยเราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะน้อยไม่รู้คราวนี้สิ่งที่จะต้องระวังนะครับคืนนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมีการเกร็งกระตุกนะช่องคลอดก็มีการกระชับบีบรัดตัวนะครับภาวะอันนึงที่เป็นข่าวนานๆครั้งอ่ะคือภาวะที่ว่าผู้หญิงตกใจหรือว่ากลัวมากแล้วเปล่าว่าช่องคลอดมันเกร็งรัดจนเอาองคชาตไม่ออกอ่ะวิชาการเขาเรียกว่า penis captivus penis captivus อ่ะเรียกยากเรียกติดแป้งดีกว่าภาวะติดแป้งคือภาวะที่ช่องคลอดเป็นตะคริวแล้วรัดองคชาตไว้แล้วเอาไม่ออกแต่ว่าภาวะนี้คือกึ่งกลางๆอ่ะผมกำลังอธิบายน้องว่ามันคือภาวะที่เราตื่นเต้นตื่นตัวตื่นเต้นไม่มีอะไรถ้าน้องแบบเป็นมากแล้วกังวลใจนะกินยาคลายเครียดสักเม็ด2เม็ดก่อนร่วมเพศก็ได้ครับเช่นกินคลอราซีเปตเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ต้องไปหาแพทย์ครับแพทย์ถึงสั่งให้ก็กินสักแค่หนึ่งถึงสองเม็ดก่อนเคยมีอะไรกันเคยหลังจากที่มีอะไรกันนะคะมันแบบปวดเกร็งมากจนต้องกินพวกยาที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อท้องอ่ะชุดเดียวกันครับเป็นยาที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับระยะยาวร่างกายจะค่อยๆปรับตัวแล้วคุณจะลดความตื่นเต้นลงป่าโชคดีนะขอให้มีความสุขทางเพศนะโอเคขอบคุณมากค่ะที่โทรติดครับขอบคุณนันเองค่ะคุณอาจารย์เนี่ยนะคะสวัสดีครับครับผม